วันนี้ก็เป็นวันที่หนึ่งมกราถือว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ของสากลปีใหม่ของคนไทยคนโบราณในช่วง กลางเมษาตั้งแต่วันที่สิบสามสิบสี่สิบห้านี่เราย้อนไปดูคนรุ่นใหม่กับคนรุ่นเก่าคนรุ่นเก่าเนี่ยทำอะไรเป็นกฤษณนาแต่คนรุ่นใหม่เนี่ย ทำและไม่ค่อยมีกฤษณาคนรุ่นเก่าทำแบบปริศนาหมายความว่าช่วงปีใหม่ปีใหม่ของคนไทยดั้งเดิมแล้วเนี่ยจะเอาอัฐิกระโดกพ่อแม่นี่มนพระให้บังสกุลและอุทิศบุญกุศลไปให้ หรือพ่อแม่ยังมีชีวิตอยู่เอาเสื้อผ้าให้พ่อแม่และขอเข้ามาโทษตนเองจะไปอยู่จังหวัดไหนหรือต่างประเทศก็ตามกลับมาเสื้อเสื้อผ้าแล้วเอาน้ำ มาอาบให้พ่อแม่และขอกมากรรมพ่อแม่ไม่อยู่พ่อแม่ตายก็ไปทำบุญแล้วก็ส่งน้ำพระพระบ้านพระวัดพระวัดก็จัดพิธีส่งน้ำเทศกาล สงกรานพระบ้านก็อาบน้ำให้พ่อแม่นี่คนโบราณทำเป็นกฤษณนาไว้แต่ปีใหม่ยกปัจจุบันเป็นสากลแค่ทำบุญธรรมดานี่เราจะมองความลึกซึ้งของคนโบราณเนี่ย คนโบราณนี้จิตใจจิตใจหนักแน่นแล้วก็จิตใจก็มีเหตุแล้วก็มีผลทำอะไรก็เป็นกฤษณนาให้คนที่มีปัญญาเอามาคบคิดและทำให้คนมีปัญญานี่สังคมปัจจุบันเนี่ยปีใหม่สังเกตดูสิ ไปพักทุกวันนี่ไปพักตามรีสอร์ทพักรีสอร์ททำอะไรอะ่ะไปเล่นไพ่เล่นไพ่แล้วก็เป็นนักเลงดื่มดีไม่ดีก็เอาไม่บ้านคนใหม่มาเนี่ยสังคมปัจจุบันเนี่ย ีนสังคมสมัยก่อนกับสังคมปัจจุบันลักษณะนี้แตกต่างกันวันนี้ถ้าเรามองในแง่ของหลักธรรมะแล้วเนี่ยสิ่งเหล่านี้เป็นความเสื่อมอายไรยเสื่อมใจเสื่อมค่ะวันนี้พอใจเสื่อมแล้วเนี่ยก็ไม่เคารพผู้หลับผู้ใหญ่แล้ว เพราะอะไรถือว่ามีฐานะมีเงินนละรวยกับพ่อแม่มีสมบัติมากกับพ่อแม่มีความรู้กับพ่อแม่อันนี้ตนเองเริ่มทำผิดศินแหละเป็นคนนอกใจแหะนี่ก็สร้างกรรมการสร้างกรรมลักษณะอย่างเนี้ย เป็นลักษณะคนที่ไม่มีปัญญาสร้างกายกรรมให้กับตนเองแต่ตนเองอยากจะอยู่ครอบครัวอยากยายอยาอายุยืนนี่ถ้าเรามองในแง่ของหลักธรรมแล้วเนี่ยตนเองทำลายร่างกายตนเองการทำลายร่างกายตนเองก็หมายความหนึ่ง เป็นนักเลงดื่ม mm hmm. เล่นการันันแล้วก็โดดยาเนี่ยเขาเรียวกว่าทำลายร่างกายตนเองก, mm hmm. ก็สารทั้งหมดเนี่ยไปตกค้างในร่างกาย mm hmm. เป็นมะเร็งลำไส้บ้างถงลมโป่งบ้างเป็นโรคตับแข็งบ้าง นี่เป็นไงอายุสั้นนะนี่อายุสั้นเกิดจากอะไรเกิดจากความอยากใครอยากละ่ะใจอยากใจนี่มันตัวสั่งอ่ะนี่เราไม่มีปัญญารู้เท่าทันเพราะพุทธศาสนาสอนปัญญาเนี่ย เพราะเราไปเชื่อความอยากทําให้อายุเราสั้นลงวันนี้ใจอยากมันก็สั่งมันก็ปร่งแต่งไะวันนี้เราก็เป็นธาตุของตัณหาตัวนี้ไปตัณหาเนี่เป็นเหตุให้สร้างกรรมวันนี้มนุษย์ไม่มีปัญญาเนี่ยมนุษย์ฆ่าตนเอง ทำให้ตนเองอยากจะอยู่กับลูกหลานอายุยืนยืนแต่ที่ไหนได้เราเอาสารตกค้างไปอายุก็สั้นลงสั้นลงเช่นองค์สมเด็จพระบรมศาสดาเนี่ยท่านมีเมตตาต่อสัตว์โลกทั้งจึงวางหลักเอาไว้คนที่มีศีลคนนั้นคือบริสุทธิ์กาย บริสุทธิ์วาจาไม่เชื่อตัณหาถ้าคนไหนปีใหม่เนี่ยเจตนาว,วิรัตเลยข้าพเจ้าขอสมาทานเบนจศสินตลอดชีวิตเลยนั่นแหละคนนั้นได้ได้พรปีใหม่ด ạ พรปีใหม่ก็อายุวันณนะสุขะประปฏิพาณสารสมบัต อายุคืออายุยืนยาวนานวันนะผิวพันณพผ่องใสคนที่อายุยืนยาวนานมีอนิสงค์ของศีลผิวพันณ์ผ่องใสเพราะอนิสงค์ของศีลมีกําลังวังชามากเพราะอนิสงค์ของศีลคนที่มีกําลังวังชามากก็คือเอากายสร้างบุญไง เอากายสร้างบุญช่วยขนขวายทำกิจวัตรปัดกว่าเจดโูทำความสะอาดที่เราทำเนี่ยเขาเรียกว่า,ากายสร้างบุญนี่เอากายสร้างบุญคนที่มีกำลังวังชาแข็งแรงเนี่ยคนนั้นเอากายสร้างบุญคนที่เกิดมาร่างกายอ่อนแอ ไม่ได้เอากายสร้างบุญหรือบางคนเกิดมารูปร่างคีเลคนที่เกิดมาูปูบปล่างคีเลสเกิดจากอะแหเป็นคนมักโกรธคนที่โกรธเนี่ยจะได้รูปร่างคีเลสถ้าคนไหนไม่อยากได้รูปคีเลสต้องรักษาใจ โคมใจไม่แสดงความโกรธออกนิจใจเราจะถูกหล่อหลอบด้วยธรรมะปีใหม่เนี่ยเราต้องตั้งสัจจะเลยคารวะสรธรรมธรรมของคารวะสี่อย่างหนึ่งอดทนอดทนต่อความหนาวความร้อนต่อความเจ็บใจใครจะด่าใครจะว่า เราข่มใจตนเองอดทนไว้สองธรรมะเขาเรียกว่าธรรมะแปลว่าข่มใจตนเองไม่แสดงออกไม่แสดงออกทางกายเท้ากายนิยาบไม่แสดงออกทางวาจาพูดจาหยาบคาย นี่มใจตนเองเลยสามเราต้องแบ่งปันของที่มีอยู่ในระหว่างญาติทั้งสองฝ่ายญาติทั้งฝ่ายสามีญาติทั้งฝ่ายปริยาญาติทั้งฝ่ายตนเองเราก็สงเคราะห์ตามฐาน,นะของเราสี่ ปัญญาเราต้องพิจารณาการเป็นผู้นำครอบครัวเนี่ยเราต้องใช้ปัญญาเราเป็นแม่บ้านแม่บ้านทำหน้าที่อะไรเราเป็นพ่อบ้านพ่อบ้านทำหน้าที่อะไรถ้าเรารู้จักหน้าที่ การเป็นแม่บ้านต้องจัดงานดีการจัดงานดีก็หมายความว่างานครัวเรือนเป็นแม่บ้านที่ดีแล้วก็อยู่ในกรอบของศีลนี้ฝ่ายเป้าบ้านเป็นคนหาเงินหาทอง เราก็ต้องเป็นพ่อบ้านที่ดีไม่ให้ผิดศีลถ้าเรามีขอบเขตอยู่เนี่ยเป็นมนุษย์มีปัญญาเราได้พรปีใหม่ถึงปีใหม่จะผ่านมาก็ตามแต่เรามีคุณธรรมคำสอนของพุทธเจ้าเนี่ยเหมือน เราได้ของใหม่ตลอดเลยก็มีครอบครัวหนึ่งอะที่จังหวัดขอนแก่นเนี่ยสามีเป็นโครแล้วมาบวชแต่ก่อนบวชเนี่ยสามีเนี่ยชอบดื่มแล้วก็เจ้าโฉเพราะเป็นครูใหญ่เนี่ยเป็นครูใหญ่เงินเดือนเยอะ แล้วก็ผิดศีลอันนี้ครูามาบวชสามเดือนพอมาบวชสามเดือนก็ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติอย่างดีเลยทำกรรมาฐานอันนี้จิตใจมันสงบเกิดปัญญาเนะีเกิดปัญญากลับไปบ้านลาสิกขากลับไปบ้าน พาแม่บ้านสวดมนต์ไหว้พระงดเบนเอาบายมุกหมดเลยเป็นนักเลงดื่มก็งดเบนเป็นนักเลงยโสโชก็งดเบนพาโลกสวดมนต์ไหว้พระทำบุญนี่ฝ่ายปริยาฝ่ายปริยาช่วงหลังสามีมาทิวัดเนี่ยภายปริยามากราบหลวงพ่อ ดิฉันขอบใจลุงพ่อดิฉันเหมือนได้ผัวใหม่เลยนี่โยมก็ผัวเก่านั่นแหละแต่เปลี่ยนการกระทำงั้นชีวิตคู่เนี่ยต้องมีหลักถ้าไม่มีหลักธรรมะไม่หล่อเลี้ยงใจเนี่ย เครื่องกระทบมันรุนแรงเมื่อกระทบรุนแรงเนี่ยฝ่ายแม่บ้านเรางับอารมณ์ไม่อยู่ก็โดยมมกอย่าพูดหยายหยาบคายต่อสามีนี่สร้างปจีกรรมแหละพอสร้างปรจีกรรมเป็นอะไรเราทำกินไม่ขึ้นภรรยาด่าสามีดา่าพ่อแม่นี่ททำกินไม่ขึ้นหรื นี่เป็นของเก่านะอารมณ์ความโกรธนี่เป็นของเก่าอารมณ์โลภก็เป็นของเก่าอารมณ์โมหะก็เป็นของเก่าเป็นอนุใสนอนเนื่องในจิตใจของสัตว์โลกสัตว์โลกก็ทำกรรมไปตามอารมณ์ของเก่าเนี่ยเมื่อไรได้ของเก่า อนนี้ถ้าคนไหนละอารมณ์เหล่านี้ได้นั้นได้ของใหม่แหละได้ธรรมะคำสอนของพูธเจ้าอันนี้จิตใจก็สบายชีวิตครอบครัวนี่ถ้าเราไม่ทะเลาะกันรู้จักคมใจตนเองอดทนทำหน้าที่พ่อบ้านแม่บ้านชีวิตถ้าอยู่ในกรอบสินจึงจะอบอุ่น ถ้ามาอยู่ในกรอบสินนี่อยู่ยากมากเลยเพราะอะไรเพราะมันมีเครื่องแตกกราวตลอดยิ่งสังคมปัจจุบันเนี่ยโอ้โหผิดสินกันมากเลยผิดสินจะไปไหนไปไบายภูมิอย่างเดียวไม่ไปสู่เทวโลกพรหมโลกแล้ว นั้นที่พระเจ้ามาอุบัติเกิดในโลกมาลื้อสัตว์ขนสัตว์เนี่ยให้มนุษย์เนี่ยมีศีลพอมีศีลเกิดมาเป็นคนฉลาดรักษาดวงจิตตนเองได้เกิดมาเป็นมนุษย์แต่ยกฐานะความเป็นมนุษย์ไปสู่เทวโลกไปสู่เทวโลกไปอาศัย ที่เราสร้างบุญีนถ้ามนุษย์ไม่มีปัญญาไปเชื่อตัณหาของตนเองก็สร้างเวรสร้างกรรมเงี้ยเกิดมาชาติหนึ่งเป็นมนุษย์แต่ไม่ได้มาเป็นมนุษย์แต่แลหมดลมไปเกิดเป็นเปรตบ้างเป็นสัตว์นรกบ้างเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างนี่ภูมิของสัตว์ งั้นคนที่สร้างบุญนี่ต้องทวนกระแสต้องอดทนมากจะให้จิตใจเราไปสู่ที่สูงยิ่งเราเป็นพ่อแม่คนเนี่ยเราต้องเป็นพ่อพิมพ์แม่พิมพ์ที่ดีลูกหลานจะได้ดูเป็นแบบอย่าง ถ้าลูกหลานเห็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายอยู่ในกรอบศิลทันเนี่ยก็ทำให้ลูกหลานนี่ได้มองเห็นนี่ถ้าเราเป็นพ่อพิมพ์แม่พิมพ์ที่ดีลูกหลานมันก็ดาเดินตามลอยเพราะอะไรเพราะสายเลือดมันไปไม่ไกล คเรวกรรมมพันโทโลกหลานที่มาเกิดเนี่ยมีลักษณะนิสัยคล้ายคลึงคเรวกรรมมพันโทรกรรมโยนิจะมีลักษณะคล้ายคลึงนั้นหลักธรรมคำสอนพูพุทธเจ้าเนี่ยที่ท่านมาอุบัติเกิดในโลกเนี่ยมาชี้แนะให้มนุษย์เราได้มีขอบเขต และได้มีที่พึ่งไม่งั้นมนุษย์เราไม่มีที่พึ่งหรอกบางคนก็นึกว่ามีเงินทองจะมีความสุขดีไมด่ดีเอาเงินทองไปใช้ผิดอยู่แล้วสร้างกรรมหนักไปอีกแล้วเห็นใครอ่ะสมัยพระองค์ยังทรงพระชนอยู่ด้ย หนึ่งพุทธเจ้าเนี่ยประชาชนเริ่มสายลาบมาเยอะโมคราณะก็ลาบมาเยอะสารีบุตรก็ลาบมาเยอะมหากสบก็ลาบมาเยอะนีเทวทัตเตเทวทัตเอยจะทำไงดีเนาะอ,อยากจะได้ลาบแบบนี้บ้างนี้หาอุบายปรองพระชนพุทธเจ้าเลย อยากจะได้ลาบเยอะจ้างในมังธนโนสิบหกคนเลยที่ใช้ธนโนยิงแม่นๆเนี่ยให้ไปรอบปลงพระชนผู้เจ้าน,นี้ไม่มังธนโนไปแล้วเนี่ยอำนาจบารมีธรรมของผู้เจ้าเนี่ยในมังธนโนเห็นผู้เจ้าเนี่ย แสงเป,ปล่งปลั่งเกิดเลื่อมใสเลยเกิดเลื่อมใสก็ไม่กล้ายิางอันนี้พระเจ้าก็เลยให้โอวาดว่ามนุษย์เราเกิดแล้วเนี่ยถ้าไปสร้างกรรมเนี่ยกรรมต้องมาสวยทุกเวทนา ทรมานอีกมากมายในมังตะโนก็พอฟังผู้จ้าก็คลายอารมณ์แล้วก็เกิดศรัทธาเลื่อมใสเทวทัตเห็นในมังตะโนทำลายผู้จ้ามาได้ก็นตนเองคิดเองเลยผู้จ้าไปจำประทับอยู่ที่คันทกุดีเขาเคจโกด เทวทัตแอบไปเลยเทวทัตแอบไปเลือกเอาก้อนหินขนาดเคืองๆเ,เวลาพระเจ้าจะออกบินธบาตก็เอาหินกลิ้งทับพระเจ้าเลยอันนี้หินนี่กลิ้งลงแต่ไม่โดนสะเก็ดหินมาโดนเท้า ให้เลือดท่อขึ้นมานี้เทวทัตทำลายไม่ได้นี้ทำลายไม่ได้ก็ไปจ้างในขวานช้างบอกในขวานช้างว่าทำอย่างไรจึงจะเอาช้างนี้ทำลายพระเจ้า เดี๋ยวเราจะมอบรางวัลให้งามเลยเทวทัตไปยุแหละในในขวานช้างเนี่ยให้ช้างมอมเมาด้วยเหล้าสิบหกม้อแล้วเอาชะววกชะมวกนี่ทิ่มแทงช้างนาลาคีดิงให้เจ็บปวด น้ชางนี่มันเมาเนี่ยเมาแล้วชามก็เจ็บปวดนี่ในควานช้างก็ปล่อยช้างในช่องทางที่ผู้เจ้าเสด็จมาบินธบ,บัตนน้ช้างมันเมาเราก็อารวาสสิเจอบ้านไหนก็ช้างมันก็เอางวงควาดทางที่เดินมานี่ชาวบ้านกลัววิ่งหนี บ้านไหนที่มีประสาทสูงสูงก็ขึ้นไปบงคนก็ขึ้นปีนหลังบ้านบงคนก็หนีกลัวกันมากเลยนี่สองคนแม่โลกแม่ลูกอ่อนเห็นช้างตกใจเลยโลกก็ยังเด็กอยู่ช้างมันวิ่งมาขับ แม่ตกใจเอาโลกวางไว้เลยตนเองก็วิ่งหนีช้างก็วิ่งขับอันนี้พระเจ้าเดินบินธบาทมาเนี่ยใน,นช้างขับฝ่ายแม่ไม่ทันก็ช้างหวนขึ้นมาที่โลกพระเจ้ายืนอยู่กำลังจะบินธบาทชาวบ้านประกาศ ประกาศว่าวันนี้จะได้เห็นช้างกับพุทธเจ้าจะทำสงครามกันฝ่ายอนนนเทระรีบปลีออกข้างหน้าเลยพระอนโนนขอเสียสละชีวิตตายแทนพุทธเจ้าพุทธเจ้ากระต่ออนนนว่าโดก่อนอนโนน อย่าเลยเราจถาตอเองอานนท์นก็ยังไม่ยอมไปอานนท์นยืนขวางเลยข้าแต่พระองค์ผูเ้เจริญพระองค์เป็นดวงตาของโลกขอให้พระองค์ยงอยู่เถิดกล่าวกับผมขอสละชีวิตอย่าเลยอานนท์เราจถาคตเอง พระเจ้าก็แผ่เมตตาปทิจางพระเจ้าเปล่งด้วยเสียงก้องกังวานว่านาลากิลิงเอ่ยเธอมาที่เราเถิดเธออย่าไปทำลายเด็กเลยที่นายของท่านมอมเมาให้เมาแล้วเอาลูกศรทิมแทงให้ท่านเจ็บปวดเนี่ย เพื่อให้มันทำลายเราตถาคตเธอจงมานี้เถิดช้างพอฟังเสียงผู้เจ้าเปร่งอุทานอย่างนั้นก็ชา้างก็เข้ามาไม่ทำลายเด็กอนี้ประชาชนก็มองดูกันคนที่เตรียมอาหารที่จะใส่บาตรก็ยืนดูพระเจ้าพระเจ้าก็เปล่งอุทาน อำนาจจิตที่มีพลังเนี่ยพระเจ้าแผ่เมตตาไปเนี่ยช้างขนาดมอมเมาและเวทนาปวดรวดราวเนี่ยแค่กระเสียงพระเจ้าและกระแสจิตของพระเจ้าแผ่ไปเนี่ยช้างนี้คลายจากมึนเมาและเวทนาช้างหมอบ พอมอบก็อางวงมารึงคราวพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็เอามือลบว่าโดก่อนนาลากิดิงเธอเกิดมาเป็นแต่าลฉานก็กรรมมากแล้วเธออย่าทำกรรมตาเราตถาคตเลยช้างนาลาคิริงเนี่ยพอพุทธเจ้า ปล่งอุทานอย่างนั้นเนี่ยทำให้ช้างนาลาคิลิงที่จิตใจแข็งกระด้างเนี่ยลดลงเลยนี่อำนาจเมตตาอำนาจสัจธรรมคำสอนของพุทธเจ้าเพราะอะไรเพราะช้างนาลาคิลิงเนี่ย ต่อไปยมาอุบัติเกิดเป็นผู้เจ้าอีกองค์หนึ่งหลังจากพุทธกับนี้หมดไปแล้วยมมาเกิดเป็นผู้เจ้าองค์ที่เก้าชื่อว่าติดสะพุทจ้านี่ในฐานนะเราเป็นชาวพุทธแล้วเนี่ย เวลาเรามีปัญหาตกอ,อกตกใจเรานึกถึงเมตตาไว้ถึงเมตตาหรืออํานาจจิตที่เราแผ่เมตตาเนี่ยเวลาเราเลิกก็แผ่เมตตาเนี่ยเราถึงเมตตาคนที่คิดปองร้ายคนที่คิดอาฆาต คนที่คิดพยาบาทเราก็แผ่ไม่ตาหรือขึ้นลงขึ้นสารคนไหนที่คิดอาฆาตพยาบาทเราก็เราสงบจิตแล้วก็แผ่พลังของไม่ตาไปนี่พระเจ้าใช้มาแล้วใช้ตอนนาลากิริงฉะนั้นในช่วงวันปบใหม่วันนี้ก็ขอให้ญาติโยมที่มาทำบุตร และได้รับพรปีใหม่ขอให้ของเก่าๆออกส่วนกายแล้วก็ส่วนใจออกไปให้หมดเราจะได้พรปีใหม่อายุวันณะสุขะพระปฏิพาณสานทุบัติทุกท่านทุกคนเถอ